ก็รู้สึกดีใจนะคะที่เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่มาทำให้คนเนี่ยตระหนักรู้ถึงความน่ากลัวแล้วก็ภัยใกล้ตัวของไข้เลือดออกเพราะจริงๆเราก็เป็นฐานะคนที่มาแชร์ประสบการณ์ที่เคยเป็นเมื่อนานมากแล้วเราก็จำได้ว่ามันเป็นประสบการณ์การรักษาตัวที่เนิ่นนานและน่ากลัวกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันสำคัญกับการดูแลตัวเองด้วยการเดินทางใช่คือจริงๆอ่ะตอนนี้คนก็ดูแลตัวเองกันเยอะแล้วแหละแต่ว่าด้วยโรคร้อนแล้วก็ด้วยการระบาดของโรคมันมีมากขึ้นทั้งแบบ global warming ต่างๆมันทำให้โรคต่างๆที่มันน่ากลัวมันเกิดขึ้นมากอย่างเราเห็นโควิดหรืออะไรต่างๆที่แบบมันมีมาเรื่อยๆเลยอ่ะแต่ไข้เลือดออกเนี่ยมันมีมานานมากแล้วแล้วก็มีการรณรงค์มาตลอดเวลาแต่ว่ายังไงมันก็ยังไม่หมดไปสักทีวันนี้ก็เลยดีใจมากที่ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเขาร่วมมือกันเพราะว่ามันต้องทั้งแบบทำให้ยุงน้อยลงแล้วก็รวมถึงบอกต่อว่ามันน่ากลัวจริงๆแล้วมันมีวิธีในการศึกษาหาความรู้ว่ามันน่ากลัวยังไงอาการเป็นยังไงเราต้องไปหาหมอตอนไหนแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนได้ยังไงบ้างในเรื่องนี้ต้องมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างก็อย่างตัวเต้าเองอ่ะเวลาเต้าไปในที่ที่มียุงอ่ะเนาะอย่างซุปไปตามจังหวัดไปถ่ายละครหรือไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันหลีกเลี่ยงยุงไม่ได้เราก็ฉีดยากันยุงที่ตัวหรือแบบให้คนรอบตัวเพราะว่าในขณะที่เรารู้ว่ามันน่ากลัวมันแบบเต้าเองก็เคยเป็นเต้าเคยเป็นเต้าเป็นอยู่เป็นเดือนเลยค่ะแล้วเต้าต้องแบบเจาะเลือดเพื่อเช็คเกล็ดเลือดตลอดเวลาแล้วก็ตอนนั้นจำได้แบบคือไม่มีแรงแล้วที่สำคัญผมร่วงอันนี้ก็มาสำคัญสำหรับเราผมร่วงแบบร่วงเยอะมากค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีผลกระทบกับทั้งเสียเวลาเสียสุขภาพแล้วเราก็แบบไม่รู้ตอนนั้นคือมันมีคำว่ากลัวจะชักด้วยจะช็อกหรือจะชักจะช็อกเป็นตับใช่ซึ่งเราก็แบบฮะเราจะช็อกหรอช็อกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ใหม่หมดอะค่ะแล้วมันก็เป็นเรียกว่านาทีชีวิตเลยอะพอตอนนี้เรารู้ว่ามันมีวัคซีนเราก็เลยแบบอุ๊ยค่อนข้างแบบดีนะถ้าเราสามารถป้องกันได้เพราะว่าเราควบคุมไม่ได้ว่ายุงมันจะมากัดหรือไม่กัดเราตอนไหนแต่ว่าถ้าเราเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้ก็จะเป็นสิ่งเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาแล้วเหรอใช่ค่ะเขาเพิ่งมีวัคซีนเมื่อประมาณ 2-3 ปีเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นวัคซีนที่ครบทั้ง4สายพันธุ์เลยว่าคือคนหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันแค่ไข้เลือดออกเดี๋ยวยุงมากัดเป็นไข้เลือดออกแล้วก็หายแต่มันน่ากลัวกว่านั้นมากๆค่ะแล้วมันก็แบบสามารถป้องกันได้ด้วยนะคะแล้วฝากแล้วกันให้ดูเดินทุกๆเดือนระบาดแล้วกันที่หน้าผมด้วยลำบากน่ากลัวเลยอย่างวันนี้ที่มาฟังอ่ะทางกรมควบคุมโรคก็บอกไว้ว่าเป็น4เดือนที่อันตรายมากๆในช่วงที่ช่วงที่เป็นแบบว่าหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมสิงหาอะไรพวกเนี้ยก็เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นฮีโร่เนาะใครที่เป็นแล้วก็ช่วยแชร์ประสบการณ์อย่างที่แต้วกำลังทำอยู่หรือไม่ก็ดูแลคนรอบตัวไปฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงทุกคนร่วมกันเป็นฮีโร่นะคะวันนี้เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนค่ะก็มาช่วยกันเพื่อให้ไข้เลือดออกมันหายไปจากประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญคือรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็รักษาคนรอบตัวด้วยค่ะจ้าจ้ากระแสมากกระแสละครมากกระแสดีเกินคาดมากใช่งงแบบงงมากก็ไม่งงหรอกแต่แบบมันดีเกินคาดอย่างที่ว่าจริงๆอะเนาะแบบกลายเป็นว่าคนชอบที่จะแบบอาจจะเห็นเรากลับมาเจอกันกับโอ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นละครที่แบบเล่าเรื่องชีวิตธรรมดาแต่มันเป็นปัญหาชีวิตของคนในสังคมที่เราเจอกันได้ตลอดค่ะตัวละครมันมี coming of age อยู่ด้วยในบทบาทของตัวละครทั้งสองคนใช่ค่ะมันก็มีการโตไปพร้อมๆกันเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะการทำงานละครเรื่องนี้แต้วมันมีความยากขนาดไหนเพราะเราต้องเล่นเด็กๆจนถึงโตขึ้นมาจนตามอายุอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นความท้าทายใหม่ๆค่ะที่แบบเราต้องเล่นแบบอายุแบบตั้งแต่เล็กๆจนไปโตขนาดนั้นแต่ก็มีความสุขโดยรวมแล้วได้กลับมาทำงานกับโอ้กับทำงานกับพี่ชูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งกระแสตอบรับตอนนี้ก็ดีมากๆก็ดีใจแล้วคุณจุงเคมีระหว่างเรากับโอ้นี่คือแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมาดีขนาดนั้นไม่น่าเชื่อว่ายังอยู่หมายถึงว่าไม่เจอกันตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็คนก็ยังแบบมีเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็ดีค่ะสมกันเราคอยเป็นนานแล้วกี่ปีแล้ว10 ปีต้องแบบนะห่างกันไว้10กว่าปีก่อนจะได้กลับมาเจอก็ถือว่าเป็นวาระที่ดีค่ะยิ่งพอ10กว่าปีกลับมาอีกครั้งนึงตอนได้ถ่ายทำกันจริงๆถ่ายละครจริงแต่มันต้องมีการรื้อฟื้นอะไรกันมั้ยฮะหรือว่าต้องแบบว่าไม่ต้องรื้ออะไรเลยค่ะก็1 2 3คือแบบว่าสนิทกันได้เลยค่ะใช่ค่ะ
แต่ไม่ค่อยได้เห็นคุณโอ้ร่วมนายนะครับใช่ไหมเขาก็บอกว่าค่อนข้างท้าทายสำหรับเขาเหมือนกันเพราะว่าแบบโอ้โหบทยาวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็มาดเขาก็ได้อยู่นะคะแต่ที่หลายคนชมว่าระหว่างโอ้โอ้กับแต้มคือไม่เปลี่ยนเลย10กว่าปีคือหน้าตาไม่เปลี่ยนกันเลยสองคู่ก็เปลี่ยนอยู่ก็มีบ้างนิดหน่อยต้องดูแลอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเราบอกว่าเราสวยสตาร์ทอย่างเงี้ยอ๋อก็ขอบคุณค่ะสตาร์ทยังไงดีคะสตาร์ทเป็นยังไงครับก็ยังได้อยู่เนาะหน้ามาช่วยไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ทุกคนก็อยากแบบดู Young Forever ก็ดูแลกับตัวเองกันไปค่ะคิดว่ามันจะเรตติ้งมั้ยคะอะไรนะคะจะเรื่องของเรตติ้งจะขึ้นไปเรื่อยๆจะขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องคาดหวังเนาะคนทำละครก็อยากจะให้แบบเหมือนกระแสดีทั้งฟีดแบคแล้วก็ตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าตอนนี้แฮปปี้แล้วหมายถึงว่าตอนนี้ก็มาจะครึ่งเรื่องแล้วคนก็รอติดตามต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจกับคนทำละครด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรอเต้าโอ้แล้วก็หมายถึงว่าติดตามละครตั้งแต่ต้นจนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นที่ขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่เป็นจะขึ้นขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะเป็นขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องแบบปัญหาคือตอนต้นเนี่ยโอ้เขารับเรื่องของปัญหาครอบครัวไปหนักแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบบมาโชว์ปัญหาของเราตอนหลังๆอะไรโอเคแต่อีกเรื่องนึงเห็นแสดงความยินดีกับเพื่อนค่ะแมทพิรณีเพื่อนคนไหนคะเพื่อนเป็นอ๋อแต่งงานค่ะก็เนี้ยค่ะเดี๋ยวน่าจะได้เจอกันเร็วๆเนี้ยค่ะก็รออยู่ว่าจะว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะชวนไปออกกําลังกงออกกําลังกายฉลองกันหน่อยเหมือนจะชวนเป็นเพื่อนครับคอสเจ้าสาวกันเหรอคะเข้าคอสกันอยู่แล้วค่ะก็หมายถึงว่าคือเราก็อยากเจออยากถามอยากแบบสัมภาษณ์อย่างเงี้ยแหละว่าเป็นยังไงมันอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เซอร์ไพรส์พวกเพื่อนมั้ยคะกึ่งไฮบริดคือหมายถึงว่าก็พอจะรู้อยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงจะมีจังหวะปาร์ตี้สละโสดแต่ว่าจังหวะแบบว่าเพื่อนเราน้ำตาไหลด้วยหรอเขาน้ำตาไหลด้วยหรอใช่ค่ะอ๋อเขาก็มีเนาะมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบมันต้องเจอจริงๆแหละหมายถึงว่าต่อให้เล่นละครอะไรเจอฉากขอแต่งงานอะไรมาพอมันเกิดกับชีวิตจริงมันก็จะต้องเป็นอีกฟีลลิ่งนึงอ่ะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เดี๋ยวเจอกันครั้งแรกแต่เราไม่ได้อยู่ร่วมแผนการกับทางไม่แต่ก็แบบเชียร์ตลอดก็เจอแฟนนั้นแล้วเป็นไงบ้างคะน่ารักค่ะแล้วก็ดูแบบดูน่ารักอะดูอบอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เต้าเองก็ฟังจากแมทเขาก็บอกว่าเป็นความสุขของเขาที่เหมือนเขาได้แบบเป็นเขาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นมาตลอดไหมคู่นี้ก็เห็นเท่าที่ทุกคนเห็นแหละก็ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นก็อย่างนั้นแหละคุณตื่นเต้นไหมจะได้เป็นเตรียมตัวเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็ตื่นเต้นนะเขาไม่ให้เป็นก็จะขอเป็นได้ค่ะวางคอนเซ็ปต์กันไว้ยังคะว่าจะเอาแนวไหนอะไรกันดียังค่ะก็ต้องแล้วแต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยเขาแพนจะแต่งไหนภายในปีนี้ป่ะแต้วก็เร็วๆนี้อ่ะซูนอ่ะก็คือเต้าก็พอจะมีอยู่ในหัวแต่เต้ารอเขามาพูดเองดีกว่ามันจะไปแย่งเขาพูดไปนิดนึงแบบนี้สละโสดได้ๆแล้วครับพร้อมเสมอค่ะเคลียร์คิวว่างค่ะเห็นโมเมนต์นี้แล้วคิดถึงโมเมนต์เราบ้างหรือเปล่าแต้วไม่ค่ะยังไม่มีภาพยังไม่มีภาพในหัวเลยอ่ะไม่มีชุดคิดเลยตอบไม่ทันทีเลยถ้าเป็นเราจะเป็นยังไงไม่ก็ไม่คิดอ่ะคือจริงๆเป็นคนแบบค่อนข้างรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเลยยังไม่กล้าคิดอ่ะค่ะถ้าคุณรองานแต้วอยู่เหมือนกันนะจริงๆเนาะรอหน่อยให้รออีกแล้วรอไปก่อนรอไปก่อนเราก็รอไหวใช่ไหมรอได้รอได้ชิวๆค่ะเดี๋ยวให้แม่นอบอกอีกทีเนาะเรื่องใช่เดี๋ยวใช่ค่ะเดี๋ยวถ้ารู้แล้วเจอกันคราวหน้าเดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวขออนุญาตก่อนว่าบอกในแค่ไหนอะไรยังไงไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์ซ่อนเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแบบแกงก็สวยรอใช่รอพร้อมแซนบาย